จิ๊บเนี่ยจะพูดวันนี้นะคะคือจะเป็นเรื่องของสิวทั้งหมดเลยเพราะว่าลูกค้าของเมดิลีเนี่ยเป็นสิวเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่จะพูดวันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่า1นะคะศึกษามา2เนี่ยประสบการณ์ส่วนตัวตรงเลยนะคะแล้วก็ปรึกษาหมอที่ปรึกษาของเมดิลีมาแล้วแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือลูกค้าของเมดิลีเนี่ยประมาณ 80-90% เนี่ยเป็นผิวติดสารสเตียรอยด์นะคะแล้วก็เป็นผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสิวแบบเคสหนักๆอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะมาแบบที่เราหมดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ที่มาพูดเนี่ยประสบการณ์เยอะแน่นอนนะคะแล้วจิ๊บเนี่ยก็ทำตรงนี้มาถึง8ปีแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องสิวเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้เลยค่ะว่าสิวขึ้นเนี่ยมันจะมีปัญหาด้านไหนสิวอะไรเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้จะมาอธิบายให้ฟังแบบละเอียดยิบๆเลยนะคะจะสอนวิธีการดูสิวด้วยว่าสิวแบบนี้เรียกว่าสิวอุดตันสิวแบบนี้เรียกว่าสิวสเตียรอยด์และสิวแบบนี้เรียกว่าสิวฮอร์โมนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยติดตามดูเลยค่ะเดี๋ยววันนี้จะพูดก่อนนะคะในเรื่องของสิวเซียนใช่ไหมเพราะว่ามีคนถามเยอะมากนะคะคือสิวเซียนเนี่ยพูดบ่อยแต่ว่าก็จะพูดอีกนะคะให้ละเอียดไปเลยในคลิปนี้นะคะส่วนใครมีคำถามเนี่ยสามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะแล้วจิ๊บก็ตอบให้แบบสดๆตรงนี้เลยนะคะจะได้เคลียร์ก็คือว่าปัญหาสิวเซียนนะคะสิวเซียนเนี่ยมันเกิดจากความผิดปกติของขนอ่อนบนใบหน้านะคะความผิดปกติของขนอ่อนบนใบหน้าคืออะไรคือเหมือนแบบเวลาขนอ่อนมันขึ้นมามันก็จะขึ้นมาเป็นแบบหัวดำ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 ตามจมูกตามแบบมันจะขึ้นตามจมูกตามเนี้ยแล้วก็แถวนี้แล้วก็คางนะคะสิวเซียนเนี่ยมีวิธีรักษาแค่วิธีเดียวเท่านั้นนะคะนั่นก็คือการลอกออกไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์รักษาสิวทุกชนิดเนี่ยไปทาเพื่อให้สิวเซียนหายได้มันเป็นอะไรที่ไม่หายนะคะแล้วจิ๊บเองก็ยังเป็นอยู่ด้วยนะคะวิธีลอกออกเนี่ยมันก็จะมีแบบหลากหลายมากบางคนอาจจะใช้แบบเขาเรียกว่าอะไรนะที่ลอกสิวเซียนแบบเป็นกาวแปะลงไปแบบนี้ค่ะแล้วก็ดึงปลิดออกเนี้ยจะใช้ยี่ห้อไหนก็ตามนะคะใช้ได้หมดเลยถ้าใช้ยี่ห้อไหนเราชอบก็คือใช้ยี่ห้อนั้นเพราะว่าจิ๊บเนี่ยก็ไม่ได้อยากแนะนำอะไรต่างๆมากเท่าไหร่เพราะว่า1เนี่ยจิ๊บยังไม่มีสินค้าที่ลอกสิวเซียนของตัวเองเราไม่รู้ว่าส่วนผสมแต่ละอย่างเนี่ยมันดีแค่ไหนอะไรยังไงนะคะแต่ว่าที่จิ๊บใช้เนี่ยจะเป็นใช้ของเกาหลีที่เป็นหลอดสีน้ำตาลนะคะบางคนบอกว่าลอกไม่ดีแต่บางคนบอกว่าลอกดีแต่ส่วนตัวจิ๊บเนี่ยจิ๊บว่าลอกดีนะคะแล้วทีเนี้ยสำคัญที่สุดเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ระหว่างลอกแต่มันอยู่ที่หลังลอกเนี่ยเราดูแลผิวยังไงเพื่อไม่ให้รูขุมขนเราเนี่ยมันขยายตัวนะคะตรงนี้เนี่ยต้องฝากไว้เลยว่าการดูแลรูขุมขนหลังลอกสิวเซียนเป็นเรื่องที่จำเป็นมากเพราะว่าถ้าคุณไม่ทำเนี่ยสิ่งที่ตามมานั่นคือสิวอุดตันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทุกครั้งที่ลอกเนี่ยจะต้องปิดรูขุมขนหรือว่ากระชับรูขุมขนด้วยการใช้น้ำเย็นหรือน้ำแข็งลงไปบนใบหน้านะคะคือเวลาลอกสิวเสร็จแล้วเนี่ยปุ๊บลอกไปหมดเนี่ยแล้วก็ใช้น้ำแข็งนะคะหรือเจลประคบเย็นเนี่ยประคบที่จมูกหรือว่าตรงแบบบริเวณนี้ที่ลอกออกไปทั้งหมดเลยนะคะเพื่อให้รูขุมขนมันหดตัวลงพอมันหดตัวลงเนี่ยมันจะไม่ทำให้ครีมบำรุงผิวหรืออะไรเนี่ยเข้าที่มีผสมของน้ำมันนะคะเข้าไปอุดตันรูขุมขนมันจะทำให้ไม่เกิดการสะสมการสะสมเนี่ยบางทีมันสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยเรายังไม่เห็นหรอกว่ามันจะขึ้นเป็นสิวอุดตันแต่พอวันนึงที่แบบเหมือนร่างกายเราพักผ่อนน้อยเครียดรอบเดือนมาโดนฝุ่นอีกนิดหรือว่าสะสมจนเต็มที่แล้วแล้วก็บวกกับความมันบนใบหน้าที่ผลิตออกมาช่วงที่ผู้หญิงจะเป็นแบบประจำเดือนนะคะมันจะทำให้เกิดสิวอุดตันขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็จะแบบเราก็จะไม่รู้ว่าสาเหตุจริงๆอาจจะเป็นเพราะการที่เราลอกสิวเซียนเราไม่ได้ปิดรูขุมขนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลอกสิวเซียนใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้แต่สำคัญที่สุดก็คือการปิดรูขุมขนหลังจากที่ลอกสิวเซียนไปแล้วนะคะอันนี้สำคัญมากจริง